แล้วเด้อพี่น้องจ้าใบใหม่มันร่วงเบิดแล้วเห็ดมันสิออกบ่โอ้ยอันนี้เห็ดอะไรเนี่ยเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดอย่างพี่น้องกินบ่ได้หรอกคือโอ้ยลายแท้เบิ่งกับใบไม้เห็ดกับใบไม้สีเดียวกันจ้ะนี่แต่เห็ดอีหยังบ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็ดอะไรก็ไม่รู้เห็ดเหลืองก็หมดแล้วล่ะพี่น้องโอ้ยบ่คือดอกเด้อนี่นี่แต่เห็ดตายเบื่อพี่น้องเอ้ยป๊าบพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วป๊าบพี่น้องพี่น้องเบิ่งใจก่อยเนี่ยมันเฒ่ามันแล้วอ๋อจะเสียดายแท้ตรงนี้เฒ่าเบิดแล้วโอ้ดีโตโอ้เนี่ยอันนี้อันนี้ก็นอนกินป๊าโตคุณนะคุณดอกหนึ่งเฒ่าเบิดแล้วโอ้ยเนาะโอ้ยมาพ่อเฮ็ดเฒ่าอีกแล้วบ่ได้มาดีอาทิตย์ที่แล้วก็ได้ดูดูสิโอ้ยเขาเจ้าขึ้นเลี้ยงงัวเนาะบัดในหันเนาะมีบ่ในนี่อันนี้ก็เฒ่าพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็เฒ่านี่มีอยู่ดอกเดียวนี่ว้ายมีนอนด้วยเนี่ยคุณเฒ่าเฒ่าเบิ่งเนี่ยโอ้บ่ได้กินดอกเห็ดปีนี้ปีที่แล้วเนาะแถวนี้แม่นเมิดปีนี้คือบ่มีหือมันเกิดแล้วมันเฒ่าเบิดแล้วบางทีมันเกิดแล้วเนาะบัดนั้นมันเฒ่าแล้วนอนก็กินเบิดจังซี่นะเอาเหลือซากอะแม่บ่คือสิบ่ได้กินเห็ดดอกพี่น้องเบิ่งแล้วดูอาการแล้วนะคะอากาศก็เริ่มหนาวแล้วค่ะเสียงเครื่องบินไหมโอ้นี่เด็กเป็นเห็ดหยังนี่พี่น้องเห็ดหยังนี่เห็ดตายเบื่อเห็ดตายเบื่อมันเป็นเห็ดผึ่งดอกโอ้ยมันมีเห็ดผึ่งเห็ดเก็บได้พี่น้องเอ้ยไม่เห็นมีเลยเงียบมากงัวไหมข่อยย่านงัวงัวมันเลี้ยวเบิ่งข่อยข่อยก็ย่านข่อยว่าไปทุกทางนะข่อยสิเลี้ยวเข้าป่าแถวนี้ก็ไม่มีเลยนะเห็ดอ่ะเขาป้าเขาป้าโอ้เครื่องบินแม่ดังแห้งคักแกะใครล่ะมันสิล่มพี่น้องมึงโดมึงโดปะนะเสียงแบบลดระดับลงดังวืน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 ได้ยินเสียงบ่สะล่ะปูดะปูน่ะซุ่มดึกปะนะมาแล้วมาได้จักดอกเห็ดพี่น้องเบิ่งใบใหม่กำลังเปลี่ยนสีเบิ่งต้นนี่เนาะเขียวเหลืองแดงเนี่ยไอ้พวกใบนี่มันสีสีเหลืองสีหยังเนาะพี่น้องมันสิเปลี่ยนสีอยู่ต้นแบบนี้แต่ว่าต้นสนบ่เปลี่ยนดอกต้นสนก็เขียวคือเก่าแต่ว่าใหม่พันธุ์อื่นน่ะพาดพี่น้องเห็นบ่น่ะมีแต่หน่วยหมากอันนั้นไหมหมากกุหลาบป้าไหมเนี่ยเบิ่งบ่ได้เฮ็ดเก็บหมากกุหลาบป้านี่ล่ะนั่นแหละดกเต็มต้นอยู่คุณน่ะกุหลาบป่านะคะเนี่ยเอาไปทำชาเอาไปทำน้ำผลไม้ทำซุปได้พี่น้องมันจะเป็นหน่วยแบบนี้เวลามันออกดอกก็งา
ามหอมเนี่ยคนน่ะส่วนมากคนกะมีแต่คนผู้เฒ่าแม่พี่น้องอันโบราณน่ะนะเขาจะเก็บไปเฮ็ดเนาะแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่เขาก็บ่เก็บกันลายแห้งพี่น้องเอ้ยอันนี้มึงเนี่ยลายอันนี้มันขึ้นเองนะคะมึงเนี่ยกุหลาบป่าเนี่ยอยู่นี่เขาเอิ้นนิปปอนเนาะไปเห็นอันซุปนิปปอนแม่จ้ะมึงเนี่ยเต็มอยู่มึงเนี่ยเดี๋ยวว่างๆยายพ่อจะออกมาเก็บได้นี่เนี่ยมันนี่พอว่างเฝ้าอยู่พี่น้องอันพักเที่ยงอ่ะแม่เดี๋ยวว่างๆวันหยุดวันหยุดสิมาทางนี้สิมาเก็บเก็บไปเฮ็ดน้ำผลไม้นี่อีกหมากนึงพี่น้องเนี่ยกำอึกซึกเลยนี่มึงเนี่ยเต็มต้นเลยเนี่ยอันนี้ก็เฮ็ดน้ำผลไม้ได้แต่กินสดบ่แซ่บอันโอเวอร์แม่น้ำผลไม้เขาเอาไปเฮ็ดอันเฮ็ดเหล่าไหมพี่น้องดองเป็นเหล่าเป็นว่ายจริงสินะเออเฮ็ดเป็นแอลกอฮอล์ล่ะเป็นว่ายเนี่ยพวกนี้แซ่บนี่นี่มึงเนี่ยกำหมึกสึกอยู่เด้โอ้ยยกคักคือบูเบอรี่เลยอ่ะนะเนี่ยมึงเนี่ยแต่ละตุ่นไหมดกแห้งโอ้ยนี่ล่ะเขาจะเก็บไปเฮ็ดน้ำผลไม้พี่น้องคุณน่ะดกแห้งคักคักเนี่ยเบิ้งตัวนี้ก็ดกแห้งมันเว้ากับมีเด้มึงเนี่ยเนี่ยมึงเนี่ยโอ้ยมาเก็บน้ำกันพี่น้องตัวนึงได้เป็นกระคุผมได้นี่ได้เป็นกระถังผมได้จ้ะนี่แหละต่างแดนต่างแดนหาเก็บผลไม้ป่าคือสมัยก่อนเฮาเนาะสมัยนี้อันแต่เล็กหน่อยรุ่นใหม่เขาก็บ่เก็บกันดอกนี่จะรุ่นผู้เฒ่านะเนี่ยพี่น้องแม่นเบิดแถบนั่นที่จะพ่อนยางมาเมื่อกี้เนี่ยจ้ะโอ้ยดกคักดกเนี่ยพุ่นน่ะเครื่องบินมาอีกแล้วเห็นบ่มันมาทุกหาวินาทีเด้มันสิล่มแม่สนามบินอยู่ไกลๆนี่เนี่ยพุ่นน่ะอื้อไปเมื่อไปแล้วพี่น้องพ่อกันไม่คิดนาจ้าสวัสดีจ้ะไปแล้วเครื่องบินก็เลยพุ่นน่ะ